ก็ศูนย์นี้เกิดจากการที่เราทบทวนนะวิสัยทัศน์ของเราดูนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหรือเป็นการดำเนินการที่ต้องรีบปฏิบัติก็ทุกคนก็มีการระดมสมองแล้วก็คิดเป็นวิสัยทัศน์ว่าเราจะเป็นผู้นำด้านสังคมในประเทศไทยและอาเซียนว่าเราจะมีแฟกชิป10ตัวนะครับแฟกชิปอันนี้เป็นแฟกชิปที่2นะเรียกว่าแฟกชิปการให้ที่ดีกว่าก็คิดว่าเราควรจะเร่งรัดการที่ทำให้ประชาชนในประเทศไทยเนี่ยที่ยังยากจนอยู่เนี่ยจะรับการช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเพราะว่ากระทรวงหรือรัฐบาลเองก็มีงบประมาณไม่จำกัดไม่มากนักนะถ้าเกิดเรายังใช้งบประมาณประจำปีอยู่เนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้นก็จะได้รับการช่วยเหลือที่ช้าลงถ้าเกิดเรามีการระดมทรัพย์สินเงินทองหรือการให้ต่างๆเนี่ยจากภาคเอกชนหรือจากภาคประชาคมเนี่ยก็จะได้ทำให้การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยได้เร็วขึ้นก็จะมีแฟกชิปนะครับเรียกว่าโครงการให้เพื่อชีวิตที่ดีกว่านะโดยวันนี้เป็นการคิกออฟนะก็มีการดำเนินการจัดทำเรื่องของระเบียบในความโปร่งใสการเก็บของการที่จะทำยังไงให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมาะสมถูกต้องเป็นความมั่นใจของผู้ให้นะครับแล้วก็ผู้รับเนี่ยเป็นคนที่ลำบากอย่างแท้จริงนะวันนี้ก็ระบบต่างๆวางเรียบร้อยแล้วคณะกรรมการต่างๆตั้งแล้วนะครับก็ยังเหลือขั้นตอนเดียวคือการเรียกตกลงกับกระทรวงการคลังในการที่ลดภาษีให้นะครับซึ่งถ้าขั้นตอนต่างๆเราที่เสร็จก็คิดว่าประชาชนคงจะบริจาคมากขึ้นนะเราจะได้การประชาพันธ์มากยิ่งขึ้นวันนี้ก็มีบริจาคหลายรายนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่มาบริจาคในวันนี้ก็แล้วก็ที่บริจาคในอนาคตนะครับเงินบริจาคหรือทรัพย์สินที่ท่านบริจาคทุกชิ้นเราจะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและไปถึงประชาชนที่ประสบความยากลำบากอย่างแท้จริงคิดว่านานไหมคะที่จะคุยกับทางกระทรวงการคลังในการลดภาษีเจ้าที่บอกประมาณ2-3 เดือนนั่นแหละสองสามเดือนจริงๆมันมีการลดภาษีอยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นของกรมเราอยากจะยกมาเป็นของกระทรวงแต่ว่าใครต้องการเป็นของกรมก็ยังลดภาษีได้เลยแต่ว่าเพียงแต่ว่ากรมมันก็เหมือนว่าส่วนผสมก็แคบแต่ถ้าเกิดมาของกระทรวงเนี่ยมันจะกว้างขึ้นเราสามารถช่วยคนได้มากแต่ว่าจริงๆแล้วคนให้เขาก็แล้วแต่บางคนเขาไม่ได้คิดเรื่องภาษีเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดเขาอยากได้ก็ทำได้เลยนะผมเข้าไปห้องนี้นานมากเมื่อกี้เพราะว่าผมซักทุกขั้นตอนเลยนะซักจนมั่นใจนะผมมั่นใจผมถึงจะบอกว่าเอออย่างนั้นโอเคยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมได้ไหมคะว่ามีคือจะมีโปรแกรมแยกศูนย์ต่างๆทั้งประเทศบริจาคแล้วตัวนี้เป็นส่วนกลางเพราะฉะนั้นใครบริจาคที่ศูนย์ไหนจะขึ้นที่นี่ด้วยออนไลน์มาที่นี่ด้วยว่ามีเงินเท่าไหร่ทรัพย์สินเท่าไหร่จากใครชื่ออะไรบริจาคแล้วมีการใช้ด้วยนะครับบางคนมาบริจาคอาหาร1มื้อตีเป็นเงินเท่าไหร่ก็ยังขึ้นด้วยนะอันนี้เป็นของเฉพาะเจาะจงที่กรมต่างๆแต่ที่นี่เป็นศูนย์กลางก็คือกระทรวงเป็นศูนย์กลางใครบริจาคของที่นี่ก็จะเป็นเหมือนช่วยส่วนรวมนะเป็นสต็อกไว้เดี๋ยวทั้งศูนย์ต่างๆบริจาคถ้าใครไม่พอก็มาขอที่นี่ไปใครเหลือก็มาให้ที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็จะเป็นส่วนกลางเหมือนก็ทำให้ทุกอย่างมันกระจายได้นะเฉลี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะความมั่นใจก็คือว่าสามารถจะเช็คยอดเงินยอดของได้ตลอดเวลาทุกวันปิดยอดทุกวันนะแล้วก็จะมีกรรมการในการตรวจสอบอันนี้ผมย้ำไปแล้วล่ะนะคนคงไม่กล้าปฏิบัติไม่ถูกต้องแล้วล่ะขอบคุณครับ